ดีครับสวัสดี MC สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่เส้นกาญจนานะครับมุ่งหน้าจะจริงๆจะไปลาดกระบังนั่นแหละแต่ข้างหน้าเราก็จะเป็นด่านก่อนจะถึงด่านทับช้างก่อนจะถึงด่านทับช้างนะครับก็จะมีเวิ้งสำหรับรถบรรทุกจอดตรงนี้นะฮะโอ้ยมือผมไปโดนอันนี้ดีกว่าโดนไหมทีนี้วันนี้อีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามเป็นเที่ยวที่4นะเดี๋ยวไปลบกันดีแล้วก็ไปโน่นเที่ยวที่3 4เที่ยวที่4นะครับเป็นเที่ยวที่4เป็นเที่ยวที่4นะเพื่อนๆเป็นเที่ยวที่4แป๊บนึงครับที่จอดรถเล็กนะจอดไปก่อนแล้วเป็นเที่ยวที่4นะครับของการเช่ารถนะแล้วก็ปรากฏว่าตุ้มนะครับยางระเบิดอีกแล้วครับท่านโอ้ยเดี๋ยวลงไปดูกันจะจบงานก็ไม่จบวันนี้อยู่กับตู้ยาวเอเย่น OOCL นะอยู่ไกลๆก่อนเพื่อนลองดูเลยล้อไหนระเบิดอยู่กับตู้เอเย่น OOCL ไปบรรจุข้อคอนกรีตมานะเพื่อนผมเห็นแล้วล่ะไม่อยากจะไปใกล้เลยคือน้องยางเขาเนี่ยโอ้ไปอยู่ใกล้ได้ป่าวน้องยางเขามันเห็นลวดแล้วนะเนี่ยมันเห็นลวดนี่คือลวดเดิมนะลวดตอนที่รับรถมาเนี่ยผมคิดอยู่แล้วว่าจะต้องเปลี่ยนเส้นนี้แต่ว่าผมขอวิ่งก่อนก็คิดไว้เลยแหละว่าจะต้องวิ่งให้มันระเบิดนะเราจะหมดไปเยอะแล้วนะกับยางแล้วก็วันก่อนไปลพบุรีก็เปลี่ยน2เส้นหลังแล้วใช่มั้ยนี่2เส้นนี้ตอนนี้ก็จบไปไม่มีอะไรแล้วก็มีอีกหลายเส้นที่จะต้องเปลี่ยนเช่นเส้นนี้เป็นยางผ้าใบยางผ้าใบก็ยังถูไถได้แล้วก็เส้นโน้นเพื่อนเห็นไหมมันร้าวหมดแล้วเส้นนี้มันร้าวทั้งวงเลยอ่ะผมว่าเส้นนี้น่าจะเอายางเก่าๆที่บ้านมาใส่น่าจะดีกว่าน่าจะต้องทำวันนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็เส้นนี้น่าจะต้องเบิกใหม่สักเส้นหนึ่งอ่ะเพราะแถวลาดกระบังเส้นหนึ่งเท่าไหร่มีแต่แพงๆด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเส้นละเท่าไหร่ที่ลาดกระบังเรียบร้อยวิ่งคานมาเรื่อยๆตอนนี้เราระเบิดตั้งแต่ลำลูกกาแถวนั้นอ่ะซึ่งเรามาจากคลองหลวงเนาะมันก็ทำให้เราต้องพยายามคานเราอยู่มอเตอร์เวย์ทางด่วนหลายคนก็รู้แหละมันไม่มีทางหรอกว่าจะแบบลงไปหาร้านป่าหรือจะหาร้านป่าที่นี่เราทำได้ก็แค่คานไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันระเบิด2เส้นก็ที่เขาเรียกกันว่านั่งแท่นอย่างนั้นเราก็ต้องเรียกรถหน่วยเฉพาะกิจมาแล้วเราก็จะเสียตังค์เยอะนะอันนี้พอคานได้ก็คานไปก่อนก่อนนี้เราก็ไอเอารถไปติดเกความร้อนเขาเรียกอะไรเกวัดอุณหภูมินะครับมาแล้วนะครับก็โดนค่าเกวัด800นะครับแล้วก็มีค่าช่าง300นะครับก็ติดตั้งมาเรียบร้อยความร้อนก็มีก็สบายใจนิดนึงแล้วก็ยางระเบิดเอ้ยเอายังไงดีก็ต้องคลานนะครับเราคิดว่าจะไปทำยางก่อนก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าร้านยางจะอยู่ที่ลาดกระบังก็คือฝั่งบ้านเราแต่ตู้หนักเนี่ยมันจะต้องไปคืนที่สยามเดโปกิ่งแก้วถ้าลงตรงที่สยามเดโปเอ้ยลงที่ถนนกิ่งแก้วไม่น่าจะมีร้านนะครับไม่น่าจะมีร้านคิดว่าไปคืนตู้ก่อนเดี๋ยวคลานไหนๆก็คลานมาขนาดนี้แล้วไปคืนตู้ก่อนนะไปคืนตู้ก่อนแล้วก็ค่อยไปคืนตู้ก่อนแล้วก็ค่อยไปทำยางที่ลานเดี๋ยวลงคาถาก่อนไม่รอบก็ล่วงนะจับสมองด้วยหยับเม้นอ
นนี้มันระเบิดแล้วเลยแล้วก็ตัวนั้นข้างในมันลาวพี่แต่ว่าเดี๋ยวเขามาให้เอาอันเก่ามาให้เปลี่ยนตัวนั้นเปลี่ยนข้างในมีอยู่บ้านเศษนึงแต่ว่าอันนั้นซื้อไหมเศษนึงพี่ชัยสวัสดีครับฮะอันนี้มันอัดดอกมั้ยแม่นบ่อันนี้ของเขาเขาตากไว้ของเขาของเขาใส่ข้างนอกนะขึ้นไม้ไหมโอ้ยข้างในหัวนี่ว่าอันไหนอันไหนเนี่ยสิผ้าใบเส้นหนึ่งไม่ใช่ขอ20ขอ20ไอ้ข้างในข้างในมันเป็นผ้าใบอ่ะข้างนอกเป็นเรเดียน2เส้นน่ะเอาอย่างละเส้นน่ะต้องหลดเส้นนึงอ่ะนี่บ่ได้บ่ได้นี่ๆๆอ่ะหลดเส้นนึงแล้วเรเดียนให้ผมเส้นนึงได้เฮียเรเดียนข้างนอกอันนี้มันแตกรอดน่ะอันตอนนี้ได้ไม่เป็นไรอันนั้นเอาจักบาทนี่จักบาท16บาทเหมือนกันน่ะเอาไปเส้นละ16ใช่โอเคจัดไปคนว่าได้ด้วยล่ะได้อยู่ได้ตัวนี้ได้อยู่เดี๋ยวได้เส้นเยอะเนี่ยก็ยังว่าเออชอบลงหน่อยนึงว่ามันยี่ห้ออย่างวะโอ้บิดต้นโอเคบิดต้นไฮฮวงบิดต้นต้องหอเลยนี่เป็นบิดต้นแกะดอกนี่เขาเรียกอะไรชอบลงชอบลงกลางนิดนึงก็ใช่ได้แล้วมันเป็นอัดดอกด้วยนะดอกกำลังนิดนึงบิดต้นแบรนด์นี้ใช่ได้ตัวนั้นก็มีเส้นหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนดันรั่วข้างในก็ใส่เส้นนี้แล้วกันกระดกเยอะอยู่ปีเก่าแล้วก็มีเส้นในเดี๋ยวมาจากบ้านเส้นในมันรอระเบิดแล้วน่ะรอระเบิดแล้วตัวนั้นเอ็นเอ็นดึงคนละแต่อยู่อาทิตย์นึงฮะแต่อยู่อาทิตย์นึงอาทิตย์นึงจะเปลี่ยนไป2เส้นแล้วหนูอาทิตย์นึงเท่าด้วยจะเอาเนื้อจะเอามันอยู่ในเอาโหมันอยู่ในได้ทีนึงอยู่อยู่ในมันอยู่ในอันนี้เป็นแม็กซีฟที่มาจากยางหน้าล้อหน้าของเจ้าพูนะครับแต่ว่ามันเอาไปใส่หางไปแล้วแล้วมันสภาพมันเป็นอย่างนี้นะงามไส้เลยจำสภาพไม่ได้ล่องมันพอได้อยู่แต่ตรงกลางมันหายพอได้อยู่เลยแก้ขัดไปก่อนอันนี้ที่ระเบิดก็เปลี่ยนเอาจากบ้านมาแม็กซิสจะเอาใส่ไปข้างในนี่อีกเส้นหนึ่งไม่รู้จะอยู่ได้นานไหมนะขอวิ่งงานก่อนนะเพื่อนๆเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะใครอยู่ใกล้เดินผ่านรถสุริยาก็จะมาอยู่แถวๆนี้นะเอาไว้ก่อนไม่ไหวแล้วแต่ยางอื่นน่าจะดีหมดแล้วนะไอ้ดีในที่นี้คือพอใช้ได้อ่ะ
นี่เพื่อนๆไอ้ที่ผมเอาให้แฟนเอามาจากบ้านแม็กซีที่มาเปลี่ยนแต่ว่ามันเห็นลวดนิดหน่อยนะมันดีกว่าตัวนี้เยอะเลยนะเพื่อนๆดูตัวนี้ผมจะวิ่งได้อีกสักกี่กิโลเนี่ยไม่ต้องว่าได้กี่เที่ยวหรอกเอาแค่ว่ากี่กิโลก็ระเบิดแล้วเนี่ยนะให้เขาใส่ให้คุกกี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 ้โอ้ยคุกกี้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 ไม่ทำไอ้กล้องก็คือตัวนี้เส้นนี้นะครับเรามาก็ยางมันเหลืองไม่โดนน้ำยาเนาะเดี๋ยวให้พี่การล้างเส้นนิดนึงล้างแก้มยางให้พ่อด้วยนะพี่การเพราะว่าพ่อจะขัดน้ำยาก็คือเราเอาจากบ้านไปเปลี่ยนเส้นในนู้นเส้นในนู้นที่มันแตกใช่ไหมเส้นนี้เราซื้อนะครับเราย้ายมาไว้เป็นซื้อใหม่2เส้นคืออยู่นี่เรายำไปใส่นู่นแล้วตัวนี้ก็คือเกลขายให้1,600นะครับเส้นข้างในก็1,600ข้างในเป็นยางผ้าใบแล้วเกลปะให้ฟรีนะมันรั่วแต่มันเป็นยางผ้าใบแล้วมันล้นเห็นรั่วอยู่แล้วไงไอตัวนี้ก็จะเป็นบิดต้นนะครับแต่ว่ามันเป็นหลอดดอกแล้วแหละปีเก่าแล้วแหละมันมีเส้นเดียวไม่มีให้เลือกนะเมื่อกี้ก็ขาย1,600เหมือนกันนะจะเป็นแกะงานอ่ะเขาเรียกอะไรช่อล่องนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวขัดพี่การล้างแก้มให้ก็เดี๋ยวลงน้ำยาเหมือนเดิมงามเหมือนเดิมยังไงก็ฝากติดตามรับชมพวกเราด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยกระโดนมิชลินมันจะเป็นแบนอย่างเงี้ยอันนี้กระโดนมิชลินที่ตั้งแต่เที่ยวแรกนะครับที่ไปลพบุรีนะครับตัวนี้วันนี้ก็โดนไปอีก3เส้นนะครับรวมทั้งหมดโดนไป5เส้นแล้ว3เส้น5เส้นพอดีเรามียางจากบ้านไปเส้นนึงก็เท่ากับเปลี่ยนไป5เส้นนั่นแหละนะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคือสำหรับคลิปนี้สุริยมทุกก็ยางระเบิดนะครับแล้วก็คลานไปจนคืนตู้เสร็จแล้วก็ไอ้ตู้ใบนี้นะครับเขาให้รับออกก่อน 4:30 นะครับผมก็แวบไปรับตู้คืนออกมาก่อนแล้วค่อยมาทำยางก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นตู้ใบนี้ก็จะไปตรงถนนท้ายบ้านนะพรุ่งนี้เดี๋ยวตื่นไปเช้าๆไม่ตื่นไปเช้าสิ 4-5 ทุ่มก็น่าจะไปแล้วมันลายใบไปเอาคิวสักหน่อยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับยางเปอร์เซ็นต์ก็เส้นละ1,000 กว่าบาทเนาะเปลี่ยนไปแล้ว5เส้นนะครับเป็นเรเดียนมันไม่มียางในเนาะส่วนตัวนั้นก็ใช้ยางในเก่ายางคอเก่านะครับของเราก็จะประมาณนี้บางคนอะไรสภาพรถมาประมาณนี้แหละเราเปลี่ยนแค่ยางให้มันพอใช้งานได้นะครับที่การเปิดน้ำทิ้งแล้วแทนที่จะพับเหยียบไว้เนาะสำหรับคลิปนี้สุริยมทุกขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับ5เส้นเรียบร้อยสวัสดีครับเฮ้ยแค่นั้นเลยไม่ได้ว่าขนาดนั้นBut I'm not a l o n